คสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนแต่งรูปให้มันเขาเรียกว่าที่เราถ่ายมามันมืดๆนะครับฉากหน้ามันมืดๆหรือสิ่งที่เราสนใจมันมืดๆเนี่ยมันเนื่องจากแสงที่ฟ้าเนี่ยมันสว่างเกินนะมันเลยตัดมันเฉลี่ยภาพมาเป็นอย่างนี้นะซึ่งถ้าเราถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตั้งค่าการถ่ายรูปขนาดถ่ายนะครับเราถ่ายมาแล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงโอเคไม่เป็นไรผมมีวิธีผมจะสอนวิธีดึงกลับมาเหมือนเดิมครับซึ่งมันง่ายมากๆนะครับมันเหมือนกับดึงฟ้ากลับมาครับอยากเห็นก้อนเมฆตอนแรกเราถ่ายมาฟ้าขาวดึงก้อนเมฆกลับมาคลิปที่ผมเคยทำไปให้ดูนะครับก็ตัวแปรหลักๆคือ Shadow กับ Black นะครับเพราะว่า Shadow มันก็คือดึงเงาส่วนที่เป็นเงาอะไรที่เป็นเงาขึ้นกลับมาอันนี้เห็นไหมขึ้นกลับมาแล้วก็ Black ก็ดึง Black กลับมาประมาณนี้แต่ผมจะสอนแต่งฟ้าให้มันสวยงามในสไตล์ความชอบของผมนะย้ำก่อนว่าคือความชอบของผมผมชอบคือให้ฟ้ามันแบบรัวๆรัวๆนิดนึงประมาณนี้เสร็จปุ๊บแต่ว่าอันนี้ยังไม่จบคือเราเขาเรียกว่าผมต้องการความคมชัดของสีความชัดเข้มของสีนะผมก็ไปตรงนี้เนาะแล้วก็เราเลือกเข้มฟ้ามันเข้มเนาะของฟ้าเนี่ยเห็นไหมเข้มเลยเราอยากเลือกแล้วก็ดูไปว่าประมาณสีเหลืองเนี่ยมันเข้มก็แต่เข้มไปมันจะดูแบบปลอมนะแล้วก็พยายามให้มันแบบให้มันเขียนพอดีสวยส่วนตรงนี้ก็เหมือนแบบทำให้มันมืดหรือสว่างซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบคือถ้าปรับของฟ้ามันจะแบบถ้าปรับมันต้องปรับทุกตัวแปรเลยให้มันเหมือนกันถ้าอย่างเช่นผมปรับน้ำเงินมันจะต้องแบบน้ำเงินหมดเลยนะดึงหมดไม่งั้นจะเป็นแบบนั่นอะไรอ่ะมันก็ไม่สวยแหละซึ่งน้อยเนี่ยเราปรับอะไรที่มันเยอะๆเนี่ยน้อยมันจะขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องไปจัดการน้อยตรงนี้ซึ่งผมว่า30เนี่ยเรียกว่าอย่าเยอะกว่า30เลยคือถ้าเยอะกว่า30เนี่ยมันจะแบบเรียกว่าเราเห็นชัดเกินไปเราจะเห็นชัดว่ามันมัวๆแบบภาพมันจะแบบดูกลมกลืนเนาะส่วนอันนี้ผมถ่ายมันเบี้ยวเนาะว่าเราจะเช็คที่นึงไม่เป็นไรอย่างนี้แหละสวยแล้วไม่ใช่วะเลนผมเบี้ยวเหรอประมาณนี้ในส่วนของจริงแล้วคือรูปนี้มันยังไม่นั่นเพราะยังไม่ถึงกลางคืนเปิดไฟเนาะแล้วเราสามารถปรับแต่งได้ที่นี้เช่นตอนนี้เราอยากให้ตัวนี้มันออกสว่างหน่อยแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นออกแนวสีค่อนข้างเหลืองโทนเหลืองกับชมพูคอนทราสต์เยอะไม่ได้ตรงนี้เราก็ลองเล่นๆไปนะว่ามันจะเป็นยังไง exposure มันเยอะเนาะเราต้องปรับให้มันศูนย์ก่อนปกติผมยังไม่ปรับ exposureจะเล่นแค่โทนภาพเฉยเช่นสมมติว่าแอร์ชาโดว์ก็คือมันก็เหมือนนั่นมีความเข้มของสีประมาณนี้เอาไว้ลงให้มันแบบคุมโอเคเสร็จปุ๊บผมก็เปลี่ยนโทนฉากนี้ก็ฉากหน้าฉากนี้หมดเลยเอาเป็นสีเหลืองเหมือนกันเพราะว่าเหมือนรูปนี้มันค่อนข้างจะสีฟ้าคอนทราสต์
ประมาณนี้แล้วก็เหมือนแบบคนเห็นว่ามันโอเคแต่ส่วนตรงนี้มันอยู่ที่การจินตนาการครับในหัวเป็นตัวที่ป้ายสีลงไปเนี่ยคือการจินตนาการฉันเลยให้วันโอวันมันเท่ขึ้นนะแล้วก็ป้ายมันลงไปอย่างนี้มันเห็นว่ามันป้ายนะผมมันชอบมันเห็นว่าถ้าเราไม่ละเอียดพอใครงานละเอียดก็ลองทำดูนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็กดติดพอจบเราจบได้แล้วภาพแบบสวยงามหนึ่งรูปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ